คิดดีพูดดีและทำดีนั้นความสุขก็ติดตามตัวเราหากเราคิดชั่วก็จะพูดชั่วและทำชั่วทุกข์ก็จะติดตามเราดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าของสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนเรียนรู้โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังค่ะต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งผ่านมาถึงช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าเติบโตแผ่ขยายกิ่งก้านปกใบปกคลุมใจผู้คนอาศัยใต้ร่มเงาคือต้นไม้ของการศึกษาในอดีตให้ชีวิตผู้คนมากมายผ่านเรื่องราวก็สนอจากกลายเป็นเพียงเรื่องเล่ายิ่งเติบโตยิ่งแผ่ร่มเงาให้กว้างไกลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อนเรียนรู้โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังโดยท่านผู้อำนวยการณภาจิโรภาสท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังกับผมนายสุวัฒน์เพชรขาวครูกศน.ตำบลสกร.ระดับอำเภอนายงและกับผมนายสุธิพงษ์สมฝ้ายครูผู้สอนคนพิการครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทาง FM 91.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังติดตามรายการสดผ่านหน้า Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์หรือผ่านแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android และ iOSผ่านหน้าจอมือถือและสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ช่องสวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์ได้ครับครับผมซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังมีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอนายงซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับซึ่งมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับที่จะนำเสนอครับผมครับซึ่งในวันที่8กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันการรู้หนังสือสากลโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่ ความสำคัญของการเรียนรู้หนังสือของประชาชนชุมชนและสังคมโดยเฉพาะเด็กที่ตกหล่นอยู่นอกระบบนอกโรงเรียนภายใต้แนวคิดว่าด้วยการกระจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรโลกการรู้หนังสือจะเป็นโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพครับท่านผู้ฟังครับโดยองค์สมุดประชาชนอำเภอนายงนะครับได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักกับนักศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับในการส่งเสริมการอ่านเช่นการเล่นเกมนะครับเกมบิงโกการคัดลายมือนะครับ DIY ขวดพลาสติกดอกกุหลาบสื่อรักและการทำเข็มกลัดดอกกุหลาบครับซึ่งองค์สมุดประชาชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับสำหรับให้สำหรับประชาชนและก็นักศึกษาของเราใช่ครับครับผมครับต่อมานะครับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังนะครับได้จัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2567ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการศึกษาพหุภาษาการศึกษาเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันและเพื่อสันติภาพครับผมซึ่งในกิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนะครับประจำปี2567ของเรานะครับคุณครูน้องแบงค์ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมนะครับจากกิจกรรมที่ให้กับนักศึกษาและก็ประชาชนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนะครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งถือว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงได้จัดบูธกิจกรรมสาธิตการตำบัวลอยจากแป้งสาคูนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลโคกสะบ้านะครับรวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพของอำเภอนายงทั้ง6ตำบล นะครับซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั้ง6ตำบล นะครับเพื่อเป็นอาชีพที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องแกงตำมือขนมตองม้วนผลิตภัณฑ์ชาโกเช่มีครบและผลิตภัณฑ์ข้าวหลามนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่จะเสริมรายได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเกมนะครับเช่นเกมกาอูดการเล่นเกมด้วยสำนวนสุภาษิตชวนคิดให้กับนักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือนะครับผมครับได้ข่าวว่ามีการแข่งตำส้มตำกันด้วยโอ้เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเรียกความสนใจนะครับซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมนะครับในการแข่งขันตำส้มตำในกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้ความรู้เสริมอาชีพสร้างความสนุกสนานนะครับให้กับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับผมครับงานนี้ก็ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครบเครื่องทีเดียวเลยครับคุณครูน้องแบงค์ถือว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังนะครับได้จัดกิจกรรมถือว่าเป็นประโยชน์นะครับให้กับนักศึกษาให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็มารับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับสักหนึ่งเพลงนะครับเชิญรับฟังครับไม่ว่าถ้าพี่เบาจริงใจรักเกิดจากใจไม่ใช่เงินทองน้องกาเด็กบ้านบ้านน้ำน้ำชายครองความรักเราสองเมืองนั่งลุงมโนราถ้าพี่รักน้องจริงแล้วพี่ต้องห้ามถิ่นคันละพี่ต้องขยันละทำมากินตังเหนือตังตัวรีบตังเรือนโฮโบโคมาขอน้องเป็นลูกพายถ้าพี่รักน้องจริงแล้วพี่ต้องห้ามถิ่นคันพี่ต้องขยันละทำมากินตังเหนือตังตัวรีบตังเรือนโฮโบโคมาขอน้องเป็นลูกพายน้องชอบพี่ชอบพี่อย่างแรงไม่ได้แรงหกเคเล็กตังทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงเซ่ห้องหัวใจคงไม่มีใครแบ่งถึงบ้านน้องอีอยู่ผัดลุงลุงพาทุ่งละกินแกงน้ำเคยเด็กบ้านบ้านเอียวพี่เป็นละลูกเคยชอบพี่อย่างแรงรับคำเจ้านี่รับคำยาวไปยาวไป
่เบาจริงใจรักเกิดจากใจไม่ใช่เงินทองน้องกาเด็กบ้านบ้านอาบน้ำชายคลองความรักเราต้องเมืองนั่งลุงมโนราถ้าไปรักน้องทิ้งละพี่ต้องห้ามทิ้งกันพี่ต้องขยันและทำมากินสร้างเนื้อสร้างตัวรีสร้างเรือนโฮบอกโฮมาขอน้องเป็นลูกพายถ้าไปรักน้องทิ้งละพี่ต้องห้ามทิ้งกันพี่ต้องขยันและทำมากินสร้างเนื้อสร้างตัวรีสร้างเรือนโฮบอกโฮมาขอน้องเป็นลูกพายน้องชอบพี่ชอบพี่อย่างแรงไม่ได้แรงหกเคเล็กกลางทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงเซ่ห้องหัวใจคงไม่มีใครแบ่งถึงมาน้องอีอยู่ผัดลุงลุงพาชุ่งละกินแกงน้ำเคยเด็กบ้านบ้านเดียวพี่เป็นละลูกเคยชอบพี่อย่างแรงครับก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมหรือว่าข่าวสารของสกรระดับอำเภอนายงของเรานะพี่ครับข่าวสารดีๆกิจกรรมดีๆครับที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงนะครับได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาแล้วก็ร่วมกับประชาชนนะครับผู้รับบริการในพื้นที่นะครับว่ามีรายการกิจกรรมอะไรอีกบ้างครับเรียนเชิญคุณครูน้องเบงค์ครับครับส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงของเรานะครับได้จัดการสัมมนาทางวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานะครับโดยนักศึกษาของส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงของเรานะครับได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการสัมมนาประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ประจำปี2567นะครับโดยมีนางนภาจิรุภาสผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีครับผมครับแล้วก็จะมีนางสาวจุฑามาศแก้วมีนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงของเรานะครับได้เข้าร่วมการสัมมนานี้ด้วยนะครับซึ่งจัดกันที่ไหนครับคุณโรงแรมจัดกันที่โรงแรมวัฒนพักครับวัฒนาพาร์คอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังครับผมครับหลังจากนั้นก็ได้นำนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ผ่านการประเมินเทียบระดับเนี่ยนะครับได้เข้าศึกษาดูงานนะครับณกาแฟขั้วโอ่งตำบลนาข้าวเสียของเรานี่เองครับซึ่งเป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แบบอร่อยมากๆเลยครับอาจารย์คือกาแฟขั้วโอ่งของตำบลนาข้าวเสียเราเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อนะครับคุณกุลองแบงค์ของตำบลนาข้าวเสียเรานะครับได้รับความนิยมนะครับจากผู้นักดื่มนะครับกาแฟนะครับผมครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนในชุมชนนะจะช่วยกันแบบว่าสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยครับผมครับแล้วก็ในชุมชนมีงานทำใช่ถือว่าได้มีงานทำได้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ตรงนี้ครับครับแล้วก็ศึกษาดูงานอีกที่หนึ่งนะครับที่ไหนครับผมผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาเหมือนสีตำบลนาเหมือนสีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของคุณครูจันเลยครับผมครับถือว่าผ้าทอนาเหมือนสีเรานะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลของอำเภอนายงแล้วก็ของจังหวัดตรังแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอนายงชาวตำบลนาเหมือนสีมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปถึงระดับประเทศแล้วก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกต่างประเทศนะครับจนเป็นที่ยอมรับนะครับในกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนของป้าตอนาเหมือนสีครับครับถือว่าดังไประดับลูกระดับลูกระดับนู่นเลยครับผมครับครับครับก็ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเรียนรู้การเรียนรู้เรื่องของดิจิทัลนะครับของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังนะครับในกลุ่มอันดามันณอ่องนคราเกรนบนรูมโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพครูนะครับในการเรียนรู้การใช้ดิจิทัลในยุคดิจิทัลนะครับและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน
ในยุคดิจิทัลครับเพราะว่าพูดอย่างนี้ครับคุณองแบงค์ครับก็คือในยุคนี้นะครับในเรื่องของดิจิทัลนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้นะครับจึงถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรครูแล้วก็ผู้รับบริการในอำเภอในตำบลของเรานะครับที่จะนำไปเผยแพร่นะครับให้ความรู้นะครับในเรื่องของดิจิทัลครับผมครับก็สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังของเราเนี่ยก็จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้กับอำเภอของเราแบบบ่อยมากๆเลยนะคุณใช่ครับครับถือว่าเราเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับคุณองแบงค์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็ช่วงนี้ก็เรามาพักสักนิดสักครู่หนึ่งฟังเพลงเพราะๆจากรายการครับผมเชิญรับฟังครับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมครับตะกี้เราก็มีกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับการอบรมครับหรือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้กิจกรรมวิชาการวิชาการมาเยอะแล้วก็เริ่มเครียดแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะมา
ข้าในส่วนของการแบบทำจิตใจให้สงบนะครับผมครับครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังของเรานะได้จัดขึ้นนะครับซึ่งชื่อโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับผมฟังชื่อเป็นยังไงบ้างครับครูจันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับที่จะทำให้คุณครูเพื่อนท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะครับในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังนะครับได้เข้าวัดฟังธรรมอบรมวิปัสสนาตั้งสมาธินะครับในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับคุณครูดงแบงค์ครับเพื่อเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับโดยมีนางนภาจิโรภาสนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีนะแล้วก็มีนางสาวจุธามาศแก้วมีนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงเข้าร่วมแล้วก็จะมีคุณครูนะครับคณะของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยนะถือว่าเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับจะได้ถือว่าเป็นการเข้าวัดฟังธรรมขัดเกลาจิตใจนะครับในเรื่องของธรรมะที่จะได้รับในการเข้าร่วมอบรมวิปัสสนาในครั้งนี้ครับครับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญาสามารถแก้ทุกข์ที่เกิดกับตนได้นะครับช่วยกระจัดปัดป้องทุกข์พวกภัยอุปสรรคทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจพร้อมทั้งนำความผาสุกในชีวิตหน้าที่การงานสังคมและครอบครัวอีกด้วยครับคุณครับผมครับหมายถึงว่าเป็นการชำระจิตใจนะครับหมายถึงว่าขัดเกลาจิตใจทั้งกายวาจาใจนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับผมครับแล้วการนั่งสมาธิหรือว่าการทำสมาธิเนี่ยครูจันคิดว่าอาจทำได้แบบไหนบ้างครับนอกจากการนั่งแล้วการทำสมาธิใช่ไหมครับครับการทำสมาธินอกจากนั่งสมาธิแล้วนะครับเราก็ไปทำกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมนะครับเข้าวัดในวันพระร่วมทำบุญนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะถึงประเพณีลากพระนะครับของจังหวัดตรังแล้วนะครับซึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในส่วนของวัดควรสวรรค์นะครับตำบลนาเหมือนศรีนะครับขณะนี้ได้ผู้ร่วมจิตมีจิตศรัทธานะครับรวมพลังนะครับสามัคคีนะครับในการจัดสร้างเรือพระของวัดควรสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับด้วยพลังบุญพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกันเพื่อให้วัดควรสวรรค์ของเรามีเรือพระนะครับครับครับผมครับข้างต้นตะกี้นะครับที่ผมบอกว่าการทำสมาธินะครับนอกจากการนั่งแล้วเนี่ยทางวัดพระงามนะครับที่ได้จัดขึ้นเนี่ยนะครับมีการนอนสมาธิด้วยนะโอ้นอนสมาธิด้วยมีด้วยครับโอ้นั่งสมาธิแล้วแล้วก็นอนสมาธิด้วยครับผมชอบมากเลยครับการนอนสมาธิซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะสำหรับการทำสมาธิอย่างนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีที่ดีเป็นการกัดเกลาจิตใจนะครับครับครับผมก็ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมนะครับของเดือนที่ใกล้จะถึงนี้นะครับซึ่งถือว่าสำนักงานสกรประจำจังหวัดตรังแล้วก็ร่วมกับสกรระดับอำเภอทุกอำเภอนะครับซึ่งสกรระดับอำเภอนายงก็ได้ทำการเปิดรับสมัครนะครับนักศึกษาใหม่นะครับประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ในระดับประถมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับระหว่างวันที่1ถึง30ตุลาคม2567นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังรับสมัครประชาชนที่ต้องการจะศึกษาต่อในเรื่องของการเทียบระดับการศึกษานะครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับคุณมั้งที่ระดับใช่ครับถ้าเป็นนักศึกษาปกติเนี่ยก็15ใช่ไหมครับมาที่ระดับมันผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็คือ20ปีขึ้นไปนะครับจะมีการเทียบระดับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเทียบระดับประถมศึกษาเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการศึกษามิติใหม่ในการเทียบระดับการศึกษาของผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับก็สามารถเทียบได้ครับถ้าเป็นนักศึกษาที่ระดับพื้นฐานแล้วครับครูจันอายุประมาณเท่าไหร่ครับระดับพื้นฐานก็15ปีขึ้นไป15ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่านักเรียนที่ออกกลางคันหรือว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับต่ำกว่า15ปีต้องได้สมัครได้ครับแต่ต้องทำหนังสือรับรองไปยังเขตพื้นที่นะครับแจ้งไปยังเขตพื้นที่แล้วก็ขอหนังสือรับรองรในการส่งเด็กมาเรียนที่สกลระดับอำเภอนายงครับและถ้าหากมีนักศึกษาเนี่ยที่สนใจที่จะสมัครนะครับต้องใช้หลักฐานหรือว่าเอกสารอะไรบ้างครับอะไรบ้างครับก็มีสำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนของตนเองของพ่อกับแม่นะครับแล้วก็สำเนาแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด 1.5 นิ้วจำนวน3รูปนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นชื่อสกุลนะครับการย้ายทะเบียนบ้านนะครับก็จะเป็นหลักฐานนะครับในการมาสมัครนะครับเป็นนักศึกษาของสกลอำเภอนายงเรานะครับครับก็เป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2นะครับนักศึกษาหรือว่าประชาชนท่านใดนะที่สนใจก็สามารถที่จะมาสมัครกับสกลระดับอำเภอนายงของเรานะครับหรือสมัครกับคุณครูสกลครูกศนตำบลแต่ตำบลครับซึ่งสกลระดับอำเภอนายงเรามีศูนย์การเรียนนะครับตั้งอกตำบลแล้วก็มีครูประจำตำบลอยู่นะครับซึ่งสามารถไปสมัครที่ครูประจำตำบลได้ครับครับก็เราจะเรียนกี่วันครับสองวันครับเราเรียนวันไม่เรียนระดับมอทุนเราเรียนวันพฤหัสบดีระดับมอปลายเรียนวันศุกร์ครับซึ่งเรามีแผนการเรียนเรียบร้อยแล้วครับผมก็คุณครูก็ที่กล่าวมาข้างต้นนะพวกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณครูก็ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านดิจิตอลครับซึ่งก็สามารถที่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยในรูปแบบของดิจิตอลใช่ไหมครับครับของเราเนี่ยมีรูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับดิจิตอลก็คือนายงเรียนนิ่งใช่ไหมใช่ครับเรามีนายงเรียนนิ่งนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งถือว่าข่าวสารของงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างในการจัดให้กับนักศึกษาให้กับประชาชนผู้รับบริการนะครับซึ่งก็ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังนะครับข่าวสารจากสกลระดับอำเภอนายงนะครับซึ่งรายการก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็สำหรับรายการเพื่อนเรียนรู้โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังนะครับเราทั้งสองคนนะครับก็ต้องทั้งคุณครูสุทธิพลสมฝ้ายและคุณครูสุวัฒน์เพชรขาวก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับThank you.
อรอคือชื่อย่อที่กำหนดใหม่ชื่อเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากคอยสร้างการศึกษาเหมือนคราอดีตคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิงเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนี้